าสำหรับโครงการรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ของทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนาะเจ้าสำหรับในส่วนของจังหวัดพะเยาเฮาได้จัดวันที่27พฤษภาคม2556ที่ห้องภูกำยาวจันทร์5สารกลางจังหวัดพะเยาเนาะเจ้ากลุ่มเป้าหมายที่เฮาได้เชิญเข้ามาก็คือคณะกรรมการตำบล66ตำบลพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน9อำเภอโดยในการจัดเวทีเฮามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดเฮาแล้วก็รวบรวมประเด็นส่งไปฮื้อกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อที่เปิ้นจะได้รวบรวมประเด็นและก็ข้อแนะนําข้อแนะนําข้อเพิ่มเติมของเฮาแล้วก็เอาไปรวมเป็นการทํายุทธศาสตร์ของกองทุนใหญ่เนาะเจ้าโดยในการจัดเวทีวันที่27เฮาก็จะรวบรวมแล้วก็นําเข้าไปในการจัดเวทีใหญ่ของภาคเหนือในวันที่29พฤษภาคม2556ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำจังหวัดเชียงใหม่เนาะเจ้าโดยในวันที่29พฤษภาคมจะมีตัวแทนจากทุกจังหวัดของภาคเหนือเข้าไปรวมในการทำเวทีในวันที่29จะมีการจัดนิทรรศการกองทุนนิทรรศการการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนและได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสรรสนีนาคงนะเจ้าเป็นประธานในการเปิดเวทีซึ่งเปิ้นก็ได้กล่าวฮื้อโอวาทและก็มอบนโยบายกับการจัดทำเวทีในครั้งนี้เนาะเจ้าในวันที่29เฮาจะมีการวิพากษ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของทุนในรูปแบบเวทีเสวนาโดยจะมีวิทยากรโดยเป็นอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมกับประชาชนตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่1คนวิพากษ์ประเด็นบนเวทีเนาะเจ้าและส่วนตอนบ่ายก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะตามประเด็นยุทธศาสตร์5ประเด็น1กฎหมาย1ระเบียบและประกาศและจะมีการนำเสนอผลปัญหาข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่มต่อรองผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาตินะเจ้าสำหรับในวันที่29นี้ก็จะมีการดำเนินงานเพียงเท่านี้และก็จะนำข้อสรุปของเวทีวันที่29เข้าไปในการปรับปรุงระเบียบยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไปเจ้าขอบคุณเจ้า